สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวที่แล้วผมได้พูดถึงตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่างๆบวกลบคูณหารนะครับการหารที่เอาเฉพาะตัวจำนวนเต็มหรือว่า floor division หรือว่าการหารที่เอาเฉพาะเศษหรือว่าเรียกว่าการ mod นะครับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการใช้ตัวดำเนินการตัว mod กับตัว floor division นะครับตัวหาร2ตัวเนี่ยนะเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมคลิกขวา New ตัว Python File ขึ้นมานะครับ Apply Math OP กด OK ไปมาดูตัวอย่างการใช้งาน mod ก่อนละกันนะครับอย่างเช่นผมอยากจะทราบว่าปีไหนเป็นปีอธิกสุรทินนะครับคือปีที่เดือนกุมภามี29วันเนี่ยเราใช้หลักการยังไงนะครับถ้าเป็นปีแบบตัวคศนะครับเราจะทราบว่าปีที่หารด้วย4ลงตัวเนี่ยอย่างเช่นปีนี้นะครับปี2016ที่มีกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเรารู้ว่าเป็นปีอธิกสุรทินเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ความสามารถนี้ได้นะครับของตัว mod ในการหายกตัวอย่างเช่นผมพิมพ์ตัว2016แล้วก็ mod นะครับตัวเปอร์เซ็นต์แบบนี้ mod ด้วย4ลองดูนะครับแล้วก็ผมก็มาคลิกขวาแล้วก็รันตัวนี้ดูนะครับmod ได้4แล้วก็ได้ค่าเท่ากับ0เนี่ยถ้าได้ค่าเท่ากับ0แสดงว่าอันนี้เป็นปีอธิกสุรทินนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าจะเป็นปีแบบพ.ศ.บ้าง2559นะครับ mod ด้วย4เนี่ยได้ค่าเท่าไหร่นะครับคือถ้าเป็นตัวปีที่เราใส่เข้ามาเป็นพ.ศ.นะครับเราก็เช็คว่าถ้า mod ด้วย4แล้วเหลือเศษเป็น3เนี่ยแสดงว่าปีนั้นเป็นปีอธิกสุรทินนะงั้นจากหลักการอันนี้นะครับเราก็สามารถเขียนเป็นฟังก์ชันของเราง่ายๆเลยนะครับ define function ชื่อว่า leap year นะฮะสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับในภาษา Python นะครับวิธีการตั้งชื่อฟังก์ชันเนี่ยเราจะใช้เริ่มต้นด้วยตัวเล็กแล้วถ้ามันเป็นคำสองคำนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ขีดล่างนะครับอย่างเช่น leap ขีดล่างแล้วก็ year นะฮะแล้วก็ข้างในนะครับเราก็บอกว่าผ่านค่าตัวyear เข้ามาแบบนี้นะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นปีคศนะครับเราก็บอกเลยว่าถ้านะครับ year ตัวนี้นะครับ mod 4เท่ากับ0ก็ return ตัว true กลับไปไม่เช่นนั้น return ค่า false true false นี้ต้องเริ่มต้นด้วยตัวใหญ่นะครับอย่างเช่น true เนี่ยตัว t ต้องเป็นตัวใหญ่ false ก็ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับตัวแรกตัว f เนี่ยนะฮะแล้วเราก็สามารถเรียกใช้งานฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับก็สั่งเลยว่าเป็นการ print leap year ของ2016แบบนี้แล้วก็สั่งรันได้เลยนะครับเห็นไหมครับขึ้นค่าเป็น true ถ้าเราเปลี่ยนเป็น2015นะฮะก็ได้ค่าเป็น false นะครับหรือว่าเราจะเขียนอีกอันนึงนะครับ define ใหม่นะครับleap year แล้วก็เป็น buddhist ละกันอันนี้หมายถึงว่าใส่เป็นปีพ.ศ.เข้าไปนะครับตรงนี้ผมก็พิมพ์โค้ดให้เหมือนกันหมดเลยนะครับตรงนี้ copy มาได้เลยนะครับโค้ดตรงนี้แล้วก็เราก็บอกว่าถ้า mod 4เท่ากับ3เนี่ยแสดงว่าอันนี้เป็น leap year นะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวนี้ไว้แล้วก็ leap year แบบ buddhist นะครับเราก็ใส่2559แบบนี้แล้วก็รันดูนะครับเราก็ได้ค่า true ตรงนี้คันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าผมจะเขียนเพิ่มเติมเนี่ยผมอยากจะทราบว่าตัวเลขที่ใส่เข้ามานะครับเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เนี่ยเราก็สามารถทำได้นะครับเลขคู่ก็คืออะไรครับเลขคู่ก็คือตัวเลขที่หาร2แล้วได้เศษเป็น0นั่นเองใช่ไหมครับส่วนเลขคี่คือหาร2แล้วได้เศษเป็น1เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนฟังก์ชันอย่างนี้ได้นะครับ is even แล้วก็ใส่ค่า number เข้ามา1ตัวผมก็บอกเลยว่าถ้าตัว n ตัวนี้ mod 2แล้วไม่เหลือเศษเลยก็ return ตัว true ไม่เช่นนั้นนะครับก็ return false กลับมาแบบนี้นะฮะอันนี้คือการเช็คเลขคู่ส่วนเลขคี่นะครับเราก็เขียนได้หลายแบบมาถ้าเขียนแบบไม่คิดอะไรมากนะครับผมก็ copy code อันนี้เดี๋ยวมัน indent ผิด
อันนี้ event ตรงนี้แล้วก็บอกว่าเป็น odd number ก็ถ้าหาร2แล้วเท่ากับ1นะครับก็แสดงว่าเป็นเลขคี่นะทดลองดูได้นะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัว leap year ทิ้งไปผมก็บอกว่า print is event ของเลข5ละกันแล้วก็สั่ง run ดูนะครับเลข5เป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นตัว event ก็เป็น false นะครับแต่ถ้าผมบอกตัวนี้ odd ของ5สั่ง run ดูเห็นไหมครับอันนี้คือตัว true แต่จริงๆแล้วตรง odd ตรงนี้นะครับในแง่การเขียนโปรแกรมเราควรจะเขียนแบบนี้นะครับ return not is even ของ n นะฮะตรงนี้คอมเมนต์ออกไปนะฮะตัว not ก็คือเหมือนกับว่าตัว odd ตัวนี้เราไปเรียกฟังก์ชัน event เนี่ยถ้าเป็นเลขคู่ก็ส่งค่ากลับมาเป็น true นั้นเราก็ใส่ not เข้าไปตรงนี้เพื่อเป็นการเช็คนะครับก็คือในมุมมองผมนะครับการออกแบบฟังก์ชันที่ดีก็คือถ้าเรามีความสามารถบางอย่างอยู่ที่ฟังก์ชันหนึ่งอยู่แล้วอย่างเช่นตรวจสอบเลขคู่เนี่ยเรามีแค่ไม่คู่ก็คี่เนี่ยงั้นตัวที่ไม่ใช่เลขคู่ก็คือเลขคี่นะครับคือความหมายของบรรทัดที่23ลองรันดูใหม่ได้นะฮะตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ย is odd 5ก็ส่งค่ากลับมาเป็น true ทั้งที่ผมเรียกใช้ฟังก์ชันแบบนี้นะฮะอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการออกแบบโปรแกรมนะครับหรือว่าตรงนี้นะครับผมจะเขียนเพิ่มเติมก็ได้นะครับในภาษาตัว Python เนี่ยคำสั่ง if นะครับเราสามารถสั่งแบบนี้ได้ว่า return true if n mod 2เท่ากับ0 else false นะครับเราสามารถเขียนย่อนะครับจากบรรทัดที่18ถึง21เนี่ยมาเป็นแบบนี้ได้อันนี้มันจะเรียงคำสั่งคล้ายๆเหมือนกับภาษาที่เราพูดกันมากกว่านะครับให้ค่าเป็นจริงถ้า n mod 2เท่ากับ0ไม่เช่นนั้นให้ค่าเป็นเท็จอันนี้มันก็คล้ายๆกับการเขียนตัวรูปแบบย่อของ if ที่อยู่ในตัว C หรือ Java นะครับเหมือนกันนะอันนี้เขียนใน Python เราเขียนแบบนี้อ่ะคราวนี้มาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับสมมุติว่าผมไปเห็นโปรโมชั่นเดี๋ยวนี้ตามร้านอาหารจะมีแบบนี้ค่อนข้างเยอะก็คือมา4จ่าย3อะไรทำนองนั้นนะครับหรือว่ามา4จ่าย2เราจะเขียนโค้ดแบบนั้นได้ยังไงนะครับเริ่มต้นมาผมเขียนเป็นว่า define ว่าเป็นโปรโมชั่นละกันมากี่คนนะครับจ่ายกี่คนแล้วก็สมมติว่าส่วนใหญ่พวกนี้เป็นร้านอาหารแบบคิดตามหัวผมก็บอกว่าตัว per head นะครับอย่างเช่นเข้ามากินหัวละ100ละกันสมมติกินง่ายๆแล้วก็ผ่านค่าพาริเตอร์ไปแล้วก็มาทั้งหมดกี่คนผมใช้ตัวแปรชื่อว่า pack ละกัน pax งั้นวิธีการคำนวณ นะครับเราบอกว่าสมมติว่าตรงนี้นะครับมา4จ่าย2แบบนี้นะฮะแล้วถ้าโจทย์ของเราคือเรามา5นะครับจะจ่ายรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโดยที่สมมุติว่า per head เท่ากับ100ลองมาดูนะครับถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาโจทย์นี้ได้ยังไงเราบอกว่าตัว pack นะครับตัวแพ็คถ้าเราหาร2ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็หารด้วยคำเนี่ยเหมือนกับว่าสมมติโปรโมชั่นเราคือมา4จ่าย2เนี่ยถ้ามา5เนี่ยเราคำนวณในใจดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูถ้ามา5คนนะครับ4คนแรกนะครับก็คือจ่ายเท่ากับ200ใช่ไหมครับ4คนแรกจ่าย200แล้วคนที่5จ่าย100จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวแพ็คตรงนี้นะครับแพ็คก็คือเลข5เนี่ยหารด้วยคำคือ4นะครับได้ผลลัพธ์ออกมานะครับก็คืออันนี้เป็น floor division นะครับหารโดยปัดเศษทิ้งเนี่ยเท่ากับ1นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับผมใส่วงเล็บไว้ก่อนละกันนะครับใส่วงเล็บให้ดูชัดเจนคูณด้วยตัว p ก็คือ2คูณด้วย per head แบบนี้นะฮะแล้วก็บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยตัวแพ็คหมดด้วยตัวคำนะครับแล้วก็คูณด้วย per head ใช่ไหมฮะเราก็จะได้เป็นเนี่ยสูตรนะครับแล้วเราก็ใส่คำสั่ง
Return ส่งค่ากลับไปเราก็สามารถคำนวณได้ว่าโปรโมชั่นเนี่ยมา4จ่าย2อะไรทำนองนั้นนะครับเดี๋ยวลองทดลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวนี้ไปแล้วก็ผมสั่งพิมพ์ตัวโปรโมชั่นตัวนี้นะครับสมมุติว่าโปรโมชั่นคือมา4จ่าย2แล้ว per head เท่ากัน100ถ้ามา5คนเนี่ยเลข5ตัวสุดท้ายคือมา5คนจะจ่ายเท่าไหร่สั่งรันดูเห็นไหมครับได้300บาทนะครับเราลองเปลี่ยนตัวตุ๊กตาพวกนี้ได้นะครับหรือว่าเอาแบบง่ายๆนะครับมา4จ่าย2ถ้ามา4คนเลยคันเนี้ยชัดเจนก็คือจ่ายเท่ากับ200บาทใช่ไหมครับรันดูนะอันนี้ก็คือวิธีการเทสตัวโปรแกรมง่ายๆนะครับงั้นอันนี้คือประโยชน์ว่าทำไมเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแทบจะทุกภาษาที่ผมเห็นนะครับจะมีตัวการหารเนี่ยเอาเฉพาะตัวจำนวนเต็มแล้วก็เอาการหารแบบที่เป็นมอดนะฮะเอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิควิธีการใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการทำ floor division กับการหา mod นะครับ modulus เนี่ยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ